ราสามารถที่จะตายได้ทุกเวลานาทีแม้ว่าความตายจะเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่สิ่งที่ไม่แน่นอนก็คือว่าเราสามารถจะตายได้ทุกเวลาทุกสถานที่สำรวจตัวเราว่าเรามีความพร้อมหรือเปล่าเราพร้อมที่จะไปไหมแต่ว่าวันนั้นมาถึงโดยที่เราไม่ทันจะควบคุมอะไรได้และขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกให้เราจับปล่อยวางด้วยปล่อยวางไม่ได้เป็นเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ได้เป็นเรื่องคนรักพ่อแม่ลูกรวมทั้งตัวเราด้วยแล้วก็จะมาเชื่อมสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะรู้สึกได้ก็คือว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่การที่เรามีลมหายใจอยู่เนี่ยเป็นโอกาสที่ประเสริฐอย่างยิ่งเพราะว่าเราได้อยู่กับคนรักเราได้อยู่กับคนที่เราก็ร่วมนับถือบางทีชีวิตของเราไม่ได้ต้องการอะไรมากนอกไปกว่าการที่ได้อยู่กับคนที่เรารักหรือว่าคนที่เรารักก็ได้มีโอกาสได้อยู่กับเราตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เห็นว่าแต่ละนาทีแต่ละวินาทีที่เขาได้ยังอยู่เขายังอยู่กับเราเนี่ยมีคุณค่าเนี่ยเราก็ควรจะใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่มากที่สุดกับเขาแล้วกับเราด้วยในเมื่อเราเนี่ยสามารถที่จะไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเราก็ทำในที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้เราลึกเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ทำดีกับเขาวันนี้วันหน้าเขาจะไม่มีโอกาสจะดูแลให้คำแนะนำตั้งแต่เรื่องการป้องกันการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องระหว่างการฉายรังสีและก่อนฉายรังสีจนกระทั่งหลังฉายรังสีครบแล้วก็ด้านจิตใจเนี่ยเราจะดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจเนื่องจากว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาทุกคนเขาเครียดเขาถือว่าเวลาเขาป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกับเขาชีวิตเขาถูกพิพากษาว่าเขาจะต้องตายไม่นานแล้วก็เขาหมดหวังเขาท้อแท้เขากลัวกับมันบางคนถึงก็บอกว่าชีวิตของเขาพลิกผันเพราะมันหมายถึงอาชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถจะไปทำมันได้แล้วก็ด้านสังคมเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้ที่ฉายแสงเนี่ยต้องอยู่กับการฉายแสงนี้อย่างน้อย2สัปดาห์จนถึง7สัปดาห์บางคนก็8สัปดาห์ฉะนั้นจะทำให้คนที่มาฉายแสงเนี่ยนอกจากเกิดผลแทรกซ้อนแล้วอาชีพก็ไม่สามารถจะไปประกอบได้ทั้งความเป็นอยู่ของลูกบางคนมีลูกเล็กๆอีกจะมีปัญหามากเลยด้านจิตวิญญาณเนี่ยความคิดความเชื่อของเขาในการปฏิบัติศาสนกิจหรือในการทำอะไรบางอย่างเนี่ยเขาทำไม่ได้หรือมันหลายๆอย่างที่มันเป็นอะไรความคิดความเชื่อของเขาที่ไม่ได้รับการตอบสนองและช่วยเหลือที่ในสิ่งที่เขาอยากทำนอกจากว่าเราดูแลด้านกายด้านจิตใจและสังคมแล้วจิตวิญญาณเราต้องจัดกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งให้คนไข้เจอเราอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะเจอเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อเรามีกิจกรรมคุณภาพชีวิตในกิจกรรมคุณภาพชีวิตของเราเป็นการสร้างเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดให้เขามีสติขึ้นในการต่อสู้เช่นนิมนต์พระมาเทศนาวางใจอย่างไรเมื่อเจ็บป่วยหรือมีการผ่อนคลายสันทนาการเชิญนักดนตรีไทยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมาช่วยด้วย
ให้คนไข้ได้มีแอคทิวิตี้กิจกรรมเข้าจังหวะได้คล่องจองและก็เหมาะสมเพลิดเพลินอีกแล้วขณะเดียวกันเชิญไข้ที่ฉายแสงเป็น10 20ปี22ปี15ปีหรืออะไรเงี้ยที่ผ่านการฉายแสงมาแล้วสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยได้ให้เอาประสบการณ์นี้มาแลกเปลี่ยนหรือสอนวิธีการดูแลเรื่องการกินยาเชิญบริษัทมาพูดว่ากินยาอย่างไรถึงได้ประโยชน์แล้วก็นวดอย่างไรเชิญอาจารย์คณะพยาบาลมาพูดเรื่องนวดอย่างไรให้ปลอดภัย เพราะว่าการนวดถ้านวดไม่ถูกต้องแทนที่จะหายหรือจะหายเมื่อยหรืออะไรบางทีทำให้ลูกกระจายมากขึ้นเพราะบางอย่างมีข้อห้ามทัศนคติของผู้ป่วยเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างครับจากดำเนินกิจการเขาจะมีความรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่หมดหวังเขาจะต้องสู้สู้เพื่อครอบครัวที่บอกว่าถึงเราไม่หายแต่เราก็จะอยู่มันอย่างกับมันยังมีความสุขเราอยู่เรามีเป้าหมายชีวิตอยู่เพื่อครอบครัวถ้าเราไม่มีเป้าหมายชีวิตเราเหมือนเอาผ้าปิดตาเดินลงเหวแล้วทุกอย่างในกิจกรรมแต่ละครั้งพี่ยังมีวิธีการแทรกธรรมะโดยเป็นนิทานหรือเป็นคำพูดง่ายๆเป็นคำพูดที่กำลังใจพี่จะมีคำพูดบทต่างๆที่แบบอาจจากหนังสือหรือจากอะไรเนี่ยที่มีวิธีการพูดที่ว่าคนไข้รู้สึกมีกำลังใจมีวิธีการเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะจับสนุกสันทนาการอย่างเดียวหรือจัดแบบมีโภชนากรมาสาธิตอาหารแจกอาหารให้กินอะไรไม่ใช่อย่างเดียวแต่เราจะมีแทรกข้อคิดข้อธรรมะให้กับเขาอยากให้พี่ช่วยเล่าประสบการณ์ในการได้คุยกับผู้ป่วยที่ผ่านมาประสบการณ์มันจะมีเยอะครับเพราะว่าคนด้านตามหลักจริงๆจะไม่มีสูตรสำเร็จว่าประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยคนนี้จะไปใช้กับคนหนึ่งได้สำเร็จไม่เหมือนบาม่าบางมาม่ารสต่างๆที่ใส่น้ำร้อนแล้วเป็นสูตรสำเร็จออกมามันไม่ใช่แต่ให้รู้ว่าถ้าเราเข้าไปดูแลผู้ป่วยด้วยใจและเมตตาไม่มีเงื่อนไขโดยไม่หวังผลตอบแทนสิ่งที่ได้คือเราได้ใจของเขาเราได้ฟังไปถึงหัวใจของเขาว่าเขาต้องการอะไรได้รู้จักกับคุณสุธิรักษ์ก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์เป็นหัวหน้าเลยของโรงพยาบาลมอแล้วก็พี่สุธิรักษ์ก็อยู่ในทีมของ palliative care คือ palliative ของหน่วยของงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นทั้งกรรมการคนหนึ่งแล้วก็ความสัมพันธ์กับพี่สุธิรักษ์ก็มีมาตลอดเพราะว่าการประชุมร่วมกันเดือนละครั้งการทำงานร่วมกันที่แทบเกือบจะทุกวันก็พอพี่สุธิรักษ์มาป่วยพอได้ข่าวก็ไปเยี่ยมเพราะว่าเพิ่งป่วยตั้งแต่เมษาเองใช่ไหมแล้วก็ได้ไปเยี่ยมก็ช่วงแรกพอไปเยี่ยมเสร็จพี่สุรักษ์ก็เล่าถึงความทุกข์ของตัวเองเหมือนครั้งแรกที่ได้ยินคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็ไปเจออาจารย์บุรพัฒน์วันที่17อาจารย์ดูผลเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าชิ้นเนื้อไม่ดีพอฟังเนี่ยมันก็ช็อกเล็กๆอาจารย์บอกชิ้นเนื้อไม่ดีนะคงจะต้องทำผ่าตัดคือเราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวคือไม่ได้เตรียมใจไว้สำหรับตรงนั้นหลังจากอาจารย์พูดเสร็จเราก็นั่งงงก็นั่งน้ำตาไหลเพราะว่ามันอะไรดีอ่ะมันไม่ได้คาดคิดอ่ะว่าจะเกิดกับเรามันจะเกิดกับเรามันไม่ได้คาดคิดก็ญาติที่ไปด้วยเขาก็บอกไม่เป็นไรถ้าทำผ่าตัดแล้วมันก็จะหายนะใครๆเนี่ยเขาก็ทำกันเยอะแยะคนเป็นช่วงนี้มันมะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะเป็นอันดับหนึ่งเลยของโรคของผู้หญิงมันก็แล้วเขาทำแล้วก็หายแล้วเขามีโอกาสที่จะอยู่มีชีวิตไม่ได้10 ปี 20 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปีก็เป็นได้
แต่สำหรับพี่นี่ไม่ได้คาดคิดว่าจะอยู่ถึง20ปีหรอกเพียงแต่ว่าเรางงอ่ะเรางงว่างงว่าเราเป็นได้เหรอหลังจากคุยกับอาจารย์เสร็จก็นัดวันกันอาจารย์ก็นัดวันให้เลยไปเจออาจารย์วันที่17อาจารย์นัดแอดมิดโรงพยาบาลวันที่23พฤษภาผ่าตัดวันที่24ก็เร็วมากก็พอหลังจากกลับมาบ้านมานอนแล้วก็พิจารณาเราก็เลยได้ทำความรู้สึกกับตัวเองว่าเราเนี่ยควรจะต้องทำตัวอย่างไรต้องรู้สึกอย่างไรแล้วก็คือมันนอนนิ่งๆนะยังไม่มีใครคือมาถึงมันนอนนิ่งๆแล้วก็คิดพิจารณาโดยใช้หลักความรู้สึกที่มันสงบอ่ะมาพิจารณาแล้วก็หลังจากนั้นก็ทุกคนก็มาให้กำลังใจญาติทุกคนหลานๆนั่นจะมีหลานๆอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะเขาจะมาให้กำลังใจมาคุยมาแบบมาให้กำลังใจมากๆเลยก็เลยทำให้เราต่อสู้มีความรู้สึกว่ามีกำลังใจที่จะต่อสู้คิดว่ากำลังใจเนี่ยสำคัญที่สุดสำหรับโรคมะเร็งกำลังใจของตัวเองด้วยนะกำลังใจตัวเองที่จะต่อสู้และกำลังใจของคนรอบข้างกำลังใจของครอบครัวญาติที่จะให้กำลังใจกันมันสำคัญที่สุดเลยสำคัญมากๆในอดีตที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลเป็นหัวหน้านักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลรอแล้วก็พี่ได้เจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งทุกระบบเลยทุกระบบแล้วก็พี่รู้สึกพอตอนที่พี่มาประสบกับความป่วยเองนั้นพี่มีรู้สึกว่ามันทุกข์ใจมากในช่วงแรกจากที่ประสบคนไข้มานะคะคนไข้มาประมาณสัก20กว่าปีได้ที่ทำหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์แล้วก็หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์มาประมาณ20ปีเจอคนไข้มะเร็งที่ฉายแสงที่ต้องมาฉายแสงทำให้ยาเคมีเห็นแล้วเนี่ยสงสารแล้วก็เห็นแล้วคนไข้ที่มาเจอเราค่อนข้างจะแบบแพ้แล้วก็ลำบากแล้วก็ทรุดโทรมร่างกายทรุดโทรมคือตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าถึงธรรมะมากนักเราก็เลยให้คำแนะนำเขาได้แค่บางส่วนเรายังไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ที่ถ้าเหมือนเดี๋ยวนี้เราก็จะบอกเขาว่าคุณต้องอยู่กับเขาไว้ได้ต้องทำใจให้สงบต้องมีเวลาทำอะไรต้องมีสมาธิแล้วก็หายใจลึกๆทำใจให้สบายถ้าเป็นเดี๋ยวนี้แต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นอย่างแบบเดี๋ยวนี้แต่พี่เคยคิดไหมว่าความรู้สึกเหล่านี้พี่อยากให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่พี่เคยทำงานหรือคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจถึงจิตใจลึกๆของคนไข้ตรงนี้เนาะอยากนะอยากจะเขียนระบายความรู้สึกของเราที่เราประสบแล้วเราอาจจะเขียนแบบไม่ได้เป็นทางการนะแต่จะเขียนความรู้สึกของเราว่าที่เราประสบตรงนี้แล้วเราควรจะต้องเอื้ออาทรกับคนไข้ยังไงจะพูดกับคนไข้อย่างไรให้เขาได้มีความรู้สึกเข้าใจให้เขาได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยควรจะต้องมีชีวิตยังไงทำตัวอย่างไรที่จะให้ต่อสู้กับโรคนี้ได้เขาเรียกว่าทำงานเพิ่มความเป็นมนุษย์มากขึ้นไอ้เขาเพิ่มความเป็นมนุษย์มากขึ้นเอาใจใส่คนไข้มากขึ้นทางด้านจิตวิญญาณอยากจะเอาตรงนี้ไปให้เขาได้อ่านแล้วเขาก็จะได้นำไปความรู้สึกตรงนี้ของเราเนี่ยไปปฏิบัติกับคนไข้ไปบอกคนไข้ไปใช้กับคนไข้
หมุนเนี่ยได้รู้จักกับป้าหมุนเมื่อตอนนั้นประมาณ14ปีที่แล้วนะประมาณ14ปีที่แล้วป้าหมุนมานอนที่หอผู้ป่วยพิเศษนาริเวศขณะนั้นตัวเองก็เป็นพยาบาลที่หอผู้ป่วยพิเศษนาริเวศซึ่งอาการของป้าหมุนขณะนั้นก็เป็นที่น่าหนักใจของทั้งหมอและพยาบาลเพราะว่าป้าหมุนนี้เป็นมะเร็งปากมดลูกกระจายไปที่กระดูกจากตอนนั้นผลโบนสแกนออกมาว่ากระจายไปแล้วถึงแม้ว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แต่โรคของป้าหมุนก็ไปไกลคุณหมอก็รีบญาติมาคุยข้างนอกบอกว่าคงไม่นานแต่ที่กะนั้นตอนนั้นคุณหมอกะว่าญาติก็ถามว่านานแค่ไหนเขาคิดว่าไม่น่าจะเกิน6เดือนและหลังจากนั้นก็คงไปนู่นน่ะก็ตกลงตกลงเอาป้าหมุนกลับบ้านป้าหมุนกลับบ้านแต่ก่อนกลับความที่เป็นห่วงป้าหมุนก็เลยเข้าไปรับนามป้าหมุนรู้สึกตอนนั้นจะเขียนตำราเล็กๆให้กับลูกชายเขาต้องดูแลป้าหมุนให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างนี้นะต้องช่วยยังไงและกำลังใจยังไงและสำหรับป้าหมุนเองป้าหมุนก็ต้องไปหาเรื่องของป้าหมุนเองเพราะเป็นเรื่องของป้าหมุนเองตั้งแต่หาสุขจากทุกข์หรือแม้แต่เรื่องจิตว่างอะไรของป้าหมุนเนี่ยป้าหมุนต้องไปนั่นเองการรับได้ว่าเราเป็นมะเร็งจากก้นแผลกับบนล่างมันแตกต่างกันมันเป็นยังไงเละกันมันนะไม่หัวเจ็บเท่าไรนะเราอุ่นที่ยังมันเจ็บหมาแต่มันเจ็บไม่นานไอ้นู้นมันเจ็บไม่หมาแต่มันเจ็บนานคือว่าเว้นอย่างว่าสักเดือนนึงสักสิบห้าวันได้ไหมนั่นไปต้องไปนอนไอ้เขาใส่ไส้ทุกวันตลอดซึ่งความกลัวอุ่นเละกับอุ่นล่างๆนี่มันถามเลยไหมว่าเราอุ่นเล็กบอกว่าต่างๆแต่อุ่นเล็กไม่ใช่เจ็บปวดเพราะเรายังไม่ไรทุกราว่าไอ้ไรมันเป็นไรไรแต่มาฟังนั่งอ่านนั่งชื่อธรรมะบางไรมาอาจารย์ท่านต้นอาจารย์พุทธราชท่านต้นว่าจงเอาชนะความทุกข์หน้าความทุกข์ในความทุกข์ให้ได้เราต้องแก้ก็ให้ได้เราต้องสู้มาทำไรมั้งกับเชิญชาวที่จังหวัดประจำวันที่จังหวัดครับเชิญชาวล้างหน้าเช็ดเรียบร้อยก็ไหว้พระอันดับหนึ่งไหว้พระเช็ดกระหม่อมหลังกินวันตีนอะไรเช็ดกระลงมือเลยไปต้นหญ้ามั่งไปเดินไปตรงนั่งตรงนี้เดินออกกำลังกายไปเรื่อยแล้วก็ทำงานไปเรื่อยจับป้ามั่งอาหารทุกจิกทำเดินไปเดินมาก็มั่งเหนื่อยมั่งท่านคือลักษณะของคนที่ว่าออกกำลังกายในตัวถ้ารู้สึกว่าตกเครียดนะคนเราทุกคนเครียดอยากเครียดถ้าเครียดเราลืมปัญหาจะตามมาทันทีอยากเครียดถ้าเครียดเราต้องปล่อยห้าพระก็ได้ไปคุยห้าเพื่อนพุ่งในทุกใจก็ได้ไปคุยหรือไม่มีอะไรทำก็ต้องห้าให้ทำไม่ได้วัดบ้านตู้บ้านอะไรก็ได้ทำจะให้เครียดคือเวลาเราทำงานเนี่ยใจเราต้องอยู่ตรงนั้นกันนั่นคือสมาธิยังในลูกปอต้นคุณทำสมาธิไม่ใช่ว่าทำเลยต้องนั่งพุทโธไม่ใช่คือถ้าเราตู้บ้านใจเราอยู่เต็มตู้บ้านถ้าเราหันก้าวด้านหูก้าวใจเราอยู่ตรงนั้นอยู่เต็มมือไปเต่าก้าวนั่นคือสมาธิทุกคนปฏิบัติให้ได้เลยครับแต่ไม่มีอาการว่ารุนแรงตอนนี้ยังมีความทุกข์ไหมไม่ทุกข์เลยผมไม่มีอะไรเลยป่ะความมันไม่ใช่ของเราทั้งหมดก็อยู่ในป่ามันไม่ใช่เสื้อผ้าของเรามันป้องจำลองเกล้องป้องรอบมีเปิดผู้ทุจริตที่จะต้องจำเป็นมีแต่ว่าจะให้ว่า
อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากมีไม่อยากไม่เหมือนครั้งนึงแต่ตอนเราอยากมีรถเราอยากมีบ้านเราอยากมีเงิน